กู้บรีถือเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศกัมพูชาเพราะถูกยกให้เป็นสัตว์ประจำชาติและหากใครที่เป็นแฟนบอลศรีสะเกษ FC ก็คงจะพอคุ้นกับชื่อกู้บรีอันตรายซึ่งใช้เรียกแทนทีมฟุตบอลของจังหวัดศรีสะเกษและแม้ในช่วง50ปีที่ผ่านมาจะมีข้อถกเถียงในวงการวิชาการถึงการมีอยู่ของกู้บรีแต่จากการรายงานของ IUCN ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้สูญพันธุ์ไปจากป่าไทยและคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้แล้วจามารีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มีร่างกายกำยำแข็งแรงสามารถปีนป่ายพื้นที่สูงชันบนเทือกเขาสูงในแนวพื้นที่หลังคาโลกได้เป็นอย่างดีพวกมันนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากสำหรับมนุษย์เพราะใช้ทั้งแรงงานในการขนย้ายสิ่งของรวมถึงเป็นยานพาหนะสัตว์เหล่านี้ให้นมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไขมันซึ่งเหมาะกับอากาศที่หนาวเย็นนอกจากนี้ขนของพวกมันยังสามารถนำมาทำเครื่องนุ่งห่มที่ป้องกันความหนาวเย็นได้อีกด้วยสัตว์ทั้งสองตัวนั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแถมยังมีลักษณะคล้ายๆกันอีกด้วยก็คงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยที่จะวิเคราะห์ว่าสัตว์ตัวใดจะเป็นฝ่ายชนะหากพวกมันทั้งคู่นั้นต่อสู้กันพวกมันมีลักษณะอย่างไรกู้บรีเป็นสัตว์จำพวกวัวตัวผู้นั้นจะมีความสูงจนถึงไหล่ประมาณ 1.7 ถึง 1.9 เมตรและมีน้ำหนักราว 680 ถึง 910 กิโลกรัมกู้บรีตัวผู้นั้นจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือเหนียงบริเวณคอซึ่งต่างจากวัวและควายชนิดอื่นโดยเหนียงคอของบางตัวเนี่ยสามารถยาวได้มากถึง40เซนติเมตรเลยทีเดียวช่วงใต้ลำตัวและขาท่อนล่างนั้นจะมีสีซีดพวกมันมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียแต่จะมีรูปร่างที่ต่างกันเขาของตัวผู้นั้นจะกางออกกว้างและโค้งไปด้านหน้าพร้อมกับช้อนขึ้นข้างบนปลายเขาจะแตกเป็นภูโดยเขาเหล่านี้สามารถยาวได้มากถึง80เซนติเมตรในขณะที่เขาของตัวเมียนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าของตัวผู้มากจามารีป่าจะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ความสูงถึงไหล่จะอยู่ที่ประมาณ 1.7 ถึง 2 เมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 600 ถึง 1,000 กิโลกรัมลักษณะของจามารีจะมีความคล้ายวัวผสมกับควายของบ้านเราแต่จะมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากสัตว์ตระกูลวัวและควายตรงที่ขนของจามารีนั้นจะมีความยาวมากค่อนข้างบางเบาเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำพวกมันมีขนที่ยาวมากในฤดูหนาวเพราะจะช่วยป้องกันความหนาวเย็นแต่ในฤดูร้อนขนเดิมในหน้าหนาวก็จะถูกปลัดเป็นขนที่สั้นลงกว่าเดิมลักษณะเขาของจามารีจะยาวและโค้งกว้างแบบกระทิงหางยาวเป็นผู้สวยงามซึ่งบางตัวเนี่ยก็จะมีสีขาวด้วยพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนกู้บรีอาศัยตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณหรือตามทุ่งหญ้าที่ไม่รกทึบซึ่งมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตเชื่อกันว่ากู้บรีมีประชากรราว 250-300 ตัวกระจายอยู่ในภูมิภาคอินโดจีนประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามและไทยเคยมีข่าวการพบฝูงกู้บรีในปี2549ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้ออกลาดตระเวนบริเวณเทือกเขาพนมดงรักใกล้รอยต่อประเทศกัมพูชาและลาวได้บังเอิญพบกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายกระทิงเป็นจำนวนทั้งหมด3ตัวกำลังหากินอยู่ในทุ่งหญ้าลักษณะเขาของสัตว์เหล่านี้นั้นแปลกกว่าเขาของกระทิงและมีลำตัวที่สูงใหญ่กว่าแต่การรายงานดังกล่าวก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นกู้บรีจริงหรือไม่เนื่องจากลักษณะของกู้บรีจะมีความคล้ายคลึงกับกระทิงและวัวแดงนั่นเองส่วนในปัจจุบันนั้นก็ยังไม่มีผู้พบเห็นกู้บรีตามธรรมชาติและไม่มีสวนสัตว์ใดเลี้ยงไว้คาดการณ์กันว่ากู้บรีน่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้แล้วจามารีเป็นสัตว์ในเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของเอเชียกลางในที่ราบสูงทิเบตและเหนือไปจนถึงมองโกเลียและรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะทางแถบที่ราบสูงทิเบตนั้นจะพบได้ง่ายมากจนเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประจำประเทศเลยก็ว่าได้จามารีป่าจะอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าอัลพายรวมไปถึงทุ่งหญ้าสเตปในเอเชียพวกมันสามารถอาศัยอยู่ที่ระดับความสูงถึง 5,400 เมตรและสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ลบ40องศาได้อย่างง่ายดายพวกมันกินอะไรเป็นอาหารกู้บรีจะหากินตอนกลางคืนคาดว่าที่ทำอย่างนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์และเมื่อถึงรุ่งเช้าก็จะกลับเข้าป่าทึบไปพอตกเย็นก็จะออกมาที่ทุ่งหญ้าเพื่อหากินอีกครั้ง
หากเป็นในฤดูฝนกูปรีอาจจะเข้าป่าทึบน้อยลงเนื่องจากเลี้ยงแมลงที่รบกวนอาหารของพวกมันก็ได้แก่ไผ่และยาในสกุลหญ้าโรสจามารีมีอาหารสุดโปรดปรานที่พวกมันนั้นชื่นชอบกันเป็นอย่างมากหากเป็นในฤดูหนาวพวกมันก็จะลงมากินหญ้าและสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามทุ่งหญ้าในเขตที่ราบต่ำแต่เมื่ออากาศนั้นเริ่มอุ่นลงก็จะขึ้นไปกินมอสและไลเคนบนที่ราบสูงแทนซึ่งก็เนื่องมาจากการที่พวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่กับการกินอาหารในอุณหภูมิที่หนาวเย็นเป็นหลักนั่นเองต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าระหว่างกูปรีกับจามารีใครจะแข็งแกร่งกว่าและเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ก่อนอื่นเราไปดูในเรื่องของการป้องกันกันก่อนเลยกูปรีนั้นแทบจะไม่มีการป้องกันใดๆเลยพวกมันมีขนที่สั้นแถมยังไม่มีเกราะบริเวณหัวแบบกระทิงเอเชียอีกด้วยพวกมันสามารถได้รับบาดเจ็บและเกิดบาดแผลจากการโจมตีต่างๆได้ง่ายกว่าจามารีอีกอย่างบริเวณเหนียงคอของพวกมันนั้นถือเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนที่สำคัญเนื่องจากมันจะมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษอาจทำให้การเคลื่อนไหวของพวกมันนั้นช้าลงด้วยหากเป็นการโจมตีจากจามารีพวกมันก็อาจจะยากที่จะหลีกเลี่ยงในส่วนของจามารีนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดของพวกมันก็คือขนที่ยาวเฟื้อยแน่นอนมันสามารถป้องกันการโจมตีได้ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าป้องกันดี 100% ไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่เนื่องจากขนของพวกมันนั้นเป็นเพียงขนบางๆไม่ได้หนามากดังนั้นแน่นอนมันคงไม่สามารถต้านทานการโจมตีของกูปรีได้มันจะเกิดบาดแผลหากถูกเขาแหลมๆนั้นแทงเข้าไปต่อไปเป็นเรื่องของการโจมตีทั้งคู่นั้นอยู่ในตระกูลเดียวกันซึ่งวิธีที่พวกมันนั้นใช้ในการต่อสู้ก็คือการพุ่งเข้าหาแล้วใช้เขาแทงศัตรูเขาของพวกมันนั้นถือว่ามีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนักเขาของกูปรีจะกางออกกว้างแล้วโค้งไปด้านหน้าพร้อมกับช้อนขึ้นข้างบนส่วนของจามารีนั้นก็จะเป็นเขาโค้งกว้างมีลักษณะคล้ายกับเขาของกระทิงซึ่งเขาของพวกมันทั้งสองตัวนั้นถือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะมันจะสร้างบาดแผลและอาจสังหารศัตรูได้เลยทีเดียวแล้วสรุปใครคือผู้ชนะกันแน่ในกรณีสัตว์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันสัตว์เหล่านี้นะคะไม่มีถุงคอขนาดใหญ่เหมือนกูปรีทำให้การเคลื่อนไหวนั้นอาจจะคล่องแคล่วว่องไวกว่าซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกการโจมตีหรือแม้แต่การพุ่งเข้าโจมตีก็ตามนอกจากนี้แอดยังมองว่าเขาของพวกมันนั้นเหมาะกับการเจาะกะโหลกมากกว่าเขาของกูปรีเนื่องจากมันทั้งแหลมและพุ่งตรงไปด้านหน้าการพุ่งโจมตีในครั้งเดียวอาจจะสร้างความเสียหายจำนวนมากก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามผลการแพ้ชนะอาจจะขึ้นอยู่กับจังหวะของการโจมตีด้วยบางครั้งหากกูปรีโจมตีจามารีได้ก่อนและเกิดบาดแผลชะกันการต่อสู้ก็จะจบลงโดยการที่กูปรีนั้นเป็นฝ่ายชนะและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ